วันนี้มาฟังผลงานเพลงของบรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์จากภาพยนตร์เรื่องไอ้ถุยดอกดินกันยามานกำกับการแสดงเข้าฉายครั้งแรกวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2514ที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมเพลงไอ้ถุยบันทึกเสียงด้วยกันทั้งหมด3ท่านท่านแรกคือสมบัติเมธานีท่านที่2กำแพงพิมพ์ใจและท่านที่3ที่ผมจะนำเสนอนี้เป็นเสียงร้องของไพรวันลูกเพชรขอเชิญทุกท่านรับฟังครับไอ้ถุยนี่เป็นชื่อข้าตั้งแต่เกิดมาเห็นแม่เรียกข้าว่าไอ้ถุยชาวตรู่ตะวันก็ส่องน้ำคลองก็ขึ้นมาหอมไอ้กลิ่นดอกไม้ป่าลอยมาตุยตุยย่างเข้าเดือนยิ่งเคยมีน้องเป็นเพื่อนถุยวาสนาของไอ้ถุยต้องมาเดินลุยน้ำเอกาดอกเอ้ยเจ้าดอกชบาไอ้ถุยไม่มีคุณค่าไอ้ถุยไม่มีคุณค่าที่สาวบ้านนาเขาจึงไม่มองน้ำทุ่งกำลังไหลบ่าน้ำตาก็ท่วมใจสาวนาเจ้ามีคู่ใหม่ดวงใจสมสองไอ้ถุยมันเศร้าทำเอาน้ำตาท่วมนองไม่มีสาวไหนมามองเหมือนเท้าฝักทองเฉาแห้งตายดอกเอ้ยเจ้าดอกกระชายอย่าลืมไอ้ถุยง่ายง่ายอย่าลืมไอ้ถุยง่ายง่ายถึงชื่อเหมือนควายหัวใจซื่อตรงน้ำท่ากำลังไหลทั่วสายบัวกระจับเรียรายนกนาจิกินสาหร่ายงมงายไหลลงนั่งเรือลอยล่องเมียงมองน้ำคลองไหลลงเปรียบปลายน้ำไหลก็คงเหมือนใจอนงน้องบ้านนาดอกเอ้ยเจ้าดอกกัญชาผู้หญิงเขาเมินหนีหน้าผู้หญิงเขาเมินหนีหน้าเห็นหน้าเห็นตาเราเหมือนไอ้ถุยถุยเอ้ยถุยถุยเอ้ยถุยบ้านนาไอ้ถุยนี่เป็นชื่อข้าตั้งแต่เกิดมาเห็นแม่เรียกข้าว่าไอ้ถุย